โอเคสวัสดีครับพวกผมณัฐวัฒน์ BOM กับเกม Ark Mobile มาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาจับไอ้หมึกยักษ์กันหลังจากที่ผมหามานานบอกเลยหานานมากไอ้หมึกยักษ์ตัวนี้เอ้ยค้างคือผมวนรอบเกาะประมาณรอบหนึ่งอะหาไม่เจอนะถ้าไม่กดไทดี้เซฟอะหาไม่เจอเลยเจอตอนนี้ก็เจอมาแล้วบริเวณแถวล่างแมป40เจอมันแล้วเรียกประมาณ55ตอนนี้ก็มาฟาร์มไข่มุกเพิ่มนะเพราะว่าผมได้ทดสอบจับมันไปแล้วเรียกว่า5หยอดยาคูณ10 3เม็ดเอาไม่อยู่ไข่มุกดำ3เม็ดเอาไม่อยู่จริงๆอันนี้คือผมมาฟาร์มไข่มุกเพิ่มคิดว่าน่าจะพอนะเพราะว่าหยอดซ้ำให้มันขึ้นประมาณ 40% ก็น่าจะใช้ประมาณ8เม็ดแหละถึงจะจับได้น่าจะใช่นะไม่รู้แหละแต่ก็ฟาร์มเพิ่มมาแล้วเป็น10เม็ดเน้นชัวร์เน้นชัวร์กันเหนียวไว้ก่อนโอเคไปกันเลยติดอะไรติดหินโอเคลุยไปจับเจ้าหมึกยักษ์กันเลยก็เปลี่ยนมาใช้ฉลามแทนนะเพราะว่าถ้าใช้น้องโลมาน่าจะเอาไม่อยู่น้องโลมาผมเลือดน้อยด้วยไงคือการที่เราจะจับหมึกยักษ์นะเราต้องล่อให้มันเปิดปากก่อนนะคือเราแบบไปหยอดยาอย่างนี้ให้มันเม็ดเลยไม่ได้นะต้องรอให้มันแบบจับสัตว์แล้วทักตัวก่อนนะถึงมันจะเปิดปากให้เราหยอดอาหารใส่มันได้นั่นแหละเลยต้องหาตัวสัตว์เลี้ยงเราเลือดเยอะๆหน่อยเอามาเท้งให้เราเอามาล่อให้เราหน่อยถึงอย่างนี้เดี๋ยวดูแผนที่ก่อนใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วไปอีกนิดเดียวโอ้สุดแมปเลยว่ายมาสุดแมปเลยครับถึงยังเนี้ยน่าจะตรงนี้หรือเปล่าโอเคแถวๆนี้แหละดับน้ำลงไปเลยหายากเหลือเกินเจ้าหมึกยักษ์ก็จะหาเจอด้วยน่าอยู่แถวนี้แหละมีไหมเอ่ยนี่ไงเจ้าหมึกยักษ์มาแล้วตามมาแล้วเดี๋ยวผมจะล่อนไปให้จับข้างบนนะแต่แถวเนื้อผิวน้ำหน่อยเพราะว่าถ้าอยู่ข้างล่างมันอันตรายไงคือถ้าผมลงออกจากสัตว์นี้มันอาจจะมีสัตว์ตัวอื่นมาทำร้ายผมไงมันอาจจะอันตรายไปหน่อยเดี๋ยวรอขึ้นมาจากข้างบนดีกว่าจะได้สะดวกหน่อยจะได้ปลอดภัยหน่อย yeah. มาพี่มาเอาจับยังโอเคจับแล้วลงไปหยอดยากันเลยคูณ10ก่อนเลยแล้วก็ไข่มุกดำโอเคเรียบร้อยติดเลยคือถ้าหยอดทีเดียวไม่ติดนี่บอกเลยลำบากมากเอาไข่มาอีกเนี่ยไอ้ฉลามให้พูดให้จบก่อนไม่ได้เหรอมากวนจังเลยเนี่ยเฮ้ยเอาเคลียร์หน่อยลูกเคลียร์พ่อหน่อยทั้งไอ้หลามไอ้เบเลยเอาจัดการมันลูกเออหน่อยให้กระเบียนลูกนะจัดการมันเลยนะเอาวับมาให้โอเคเรียบร้อยแม่อย่ามาซ่ากับพี่น้องลูกสมุนพี่เยอะน้องคิดจะมาไฟกับลูกฉลามกับลูกปลาหมึกพี่เหรอมันชื่ออะไรเนี่ยทูโซทีทิสไม่รู้อ่านถูกไหมนะ
ประมาณนั้นแหละเรียกไอ้มึงง่ายกว่าโอเคก็จับได้แล้วจากเวล55เป็น82โอเคมาทดสอบพลังกันหน่อยเป็นไรดีอ่ะดาเมจแล้วกันแล้วก็อ่านมาโอเคใส่ไปก็อ่านครับได้ตอนประมาณเวลเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนน่าจะ92นะเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนลืมเหมือนกันเฮ้ยกดผิดเลื่อนผิดนี่ไง91ครับได้ตอนเวล91อ่านไอ้มึกยักษ์ไหนทดสอบพลังกันหน่อยจำไม่ได้นะมีความสามารถอะไรบ้างเพราะผมไม่ค่อยได้จับมันเหมือนกันนานๆจะหาเจอทีไงไม่ค่อยได้ใช้ไปงานมันเท่าไหร่โอเคฟอลโล่มาลูกฉลามไหนกดตีอ๋อต้องหันหลังก่อนถึงจะตีได้โอเคเลื่อนขึ้นมีอะไรไหมเลื่อนขึ้นอะไรเลื่อนขึ้นก็หันหลังมาเดิมไงช่วยอะไรสกิลนี่มันช่วยอะไรเนี่ยเหมือนเป็นท่าคีบปะน่าจะคีบนะเออเว้ยท่าคีบจริงด้วยเฮ้ยมันคีบลูกแล้วได้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้อันเนี้ยดูคีบลูกฉลามแล้วได้ด้วยเจ๋งจริงอ๋อเฮ้ยอันนี้ปล่อยมึกปล่อยมึกนี่ช่วยอะไรวะไหนเอาลองใหม่ดิเลื่อนลงเลื่อนลงเอาติดสิอ๋อเลื่อนลงเป็นปล่อยมึกแล้วก็สปีดอ๋อสปีดบูสต์เพิ่มความเร็วด้วยอ๋อทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นเออเว้ยใช้ได้ใช้ได้ไหนมาทดสอบพลังหน่อยดิมีตัวอะไรให้จับไหมยังไม่ได้ลองจับเลยนี่ไงไอ้ฉลามมาลองใช้ท่าจับไอ้ฉลามหน่อยดิปึ๊บเอ้าไม่คีบอะยังไงเนี่ยคีบสิลูกปึ๊บมันคีบไหมอะไม่คีบอ่ะโอ้คีบอยู่คีบอยู่คีบอยู่อีกไงคีบอยู่ไหนกูตีดิโอ้ยตัวอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวได้เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนมากันเต็มเลยตัวอะไรบ้างนี่จัดการใครมาให้หมดโหพ่นหมึกด้วยมองไม่เห็นเว้ยตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยออกมาให้หมดยังโอเคหมดแล้วนะเดี๋ยวลองขี้ใหม่ก่อนนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ทดสอบเลยมันมากันเยอะเกินมาให้ล้างตัวนี้แหละลองขี้แล้วกดตีดิขี้ดิเอ้ยเล็งไม่โดนเนี่ยคีบโดนไหมโอเคโดนอยู่อ๋อเวลาเราคีบมันน่าจะทำอะไรเราไม่ได้นะใช่ปะหรือทำได้ปะอ๋อทำได้อยู่นะได้อยู่ไม่เป็นไรเราคีบเราก็ตีมันก็ได้ตีลูกตีโจมตีโอเคตายเรียบร้อยเออโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ลูกหมึกเราไปกลับบ้านกันดีกว่าน่าจะอีกไกลอ๋อกดดูแผนที่ได้ด้วยโอเคไหนนะทดสอบความเร็วหน่อยสิปึ๊บเรือลงสปีดบูสต์ู้พ่นหมึกพุ่งพุ่งโอ้ยมองไม่เห็นบางทางเร็วไหมฮะมันถือว่าเร็วไหมเนี่ย
ไปดิเข้ามาทำไมเฮ้ยไม่ใช่กดผิดไม่ได้จะกดคีบหันกลับไปปุ๊บพุ่งบูพุ่งแล้วโอ้ยหมึกปังอีกแล้วเฮ้ยก็เร็วใช้ได้อยู่นะก็เร็วใช้ได้อยู่โอเคอีกไกลเลยกลับบ้านยาวๆเฮ้ยมีตัวอะไรให้แวะตีไหมเฮ้ยปลาตัวใหญ่ปลาวานปะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยวิสิตส์อ่านมั่วจริงเลยไม่รู้ใช่ไหมนี่แหละเอ้ยปลาตัวนี้มันจำได้ไหมฮะเหมือนมันเป็นปลาผลิตเนื้อนะถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่ามันจำได้ไหมนะไอตัวปลาตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยจับเหมือนกันเอาใครมาอีกเนี่ยไอ้ลามอีกแล้วเอามามามาฆ่าทิ้งให้หมดนี่แหละทดสอบพลังลูกหมึกแล้วหน่อยมันจะแรงสักแค่ไหนแรงอยู่ตีไม่กี่ทีก็ล่วงได้อื้อๆมาไอ้ลามมีกี่ตัวมาให้หมดมาดิครับก็มาดิครับอื้อหือลอยถึงกับลอยอยู่ไหนเนี่ยมันตีแล้วมันมีฟองอ่ะมองไม่เห็นเลยว่าตีโดนหรือตีไม่โดนตายยังเนี่ยน่าจะตายแล้วแหละโอเคไปเอาเนื้อไอ้ปลานี่หน่อยดิมันดอกเป็นเนื้ออะไรเนื้อพามปะน่าจะเนื้อพามปลานะนั่นไงดอกเป็นเนื้อพามปลาจริงด้วยได้มาเท่าไหร่ดูซิขอเดี๋ยวอัพเป็นดาเมจก่อนเอาเน้นดาเมจไปเลยปลาหมึกเนี่ยขอดาเมจแรงๆใครมาอีกไอ้ลามอีกแล้วไอ้แก๊งลามอันธพาลมากันบ่อยเหลือเกินนะเองแก๊งหลามอัตภานมาเฮ้ยอย่ามาซ่าไอ้น้องอย่ามาซ่าอย่ามาซ่ากับลูกหมึกพี่โอเคไหนครับต่อดาเมจไปเลยโอ้นี่ได้มาเยอะอยู่โอ้ได้น้ำมันมาด้วยไอ้ลามอีกแล้วเหรอไอ้ลามอีกแล้วเหรอมีเสียงเพลงเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่ไอ้ลาเว้ยไอ้เบนไอ้ปลากระเบนมาโอเคหมดนะไปกลับบ้านยาวเฮ้ยกดผิดจะไปกดตีทำไมเนี่ยเดี๋ยวให้มันสปีดบูสต์เลยดีกว่าจะได้ถึงบ้านเร็วๆปุ๊บเฮ้ยกดกระโดดลงทำไมเนี่ยกดผิดโหยควันดำเต็มเลยไปกลับบ้านเรายาวๆโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วแหมกระตุกด้วยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวลงไปทำปกคลิปก่อนปุ๊บจึ๊บโอเคเฮ้ยลูกฉลามลูกเฮ้ยลูกฉลามลูกฉลามเฮ้ยพูดผิดพูดถูกลูกฉลามมาแย่งซีนทำไมมาลูกอยู่บนฝั่งก่อนถ้าสต็อปไหนอะโอเคสต็อปออเลยแล้วกันเดี๋ยวพ่อขอลงไปถ่ายรูปก่อนนะลูกมาถ่ายรูปหน่อยจะเอาไปทำเป็นปกคลิปเว้ยมืดไปปะเนี่ยเดี๋ยวหาที่สว่างเลยจึ๊บมันก็มืดอยู่ดีวะ เหลี่ยมนี้มันน่าจะใกล้ค่ำแล้วแหละมันเลยมืดๆหน่อยจึ๊บโอเคมุมนี้ก็ได้โอเคประมาณนี้โอเค
ก็สำหรับวันนี้ก็จับหมึกยักษ์มาได้นะเดี๋ยวก็ต้องจบไว้เท่านี้กันนะวันนี้ก็ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ